บทของญี่ปุ่นอันนี้เป็นผงออกมาไปบดใบเป็นผงก่อนแล้วค่อยเอาผงมาปั้นเม็ดมันต้องไปผสมกับสารตัวเชื่อมพวกกากน้ำตาลกับน้ำคือเพิ่มความชื้นมาหน่อยด้วยน้ำผสมน้ำเปล่าใส่กากน้ำตาลไปผสมกันนิดหน่อยแต่น้ำไม่เฉยก็ใช้ได้แล้วครับโดยไม่มีส่วนผสมอื่นแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอาให้สัตว์ให้อะไรกินนะคะลองไปอันนี้ไม่ได้แต่พี่ฮวงตอนนี้ลองให้พวกวัวกินแล้วยังของเราผมไม่แน่ใจลองแล้วค่ะเอาเป็นยังไงบ้างคะผลก็วัวก็กินดีอะค่ะแต่ว่ามันอย่างว่ามันทำได้น้อยมันไม่เหมือนย่ามันเยอะอะไรเงี้ยใช่เหมือนคือว่าเวลาที่เรากินเราต้องให้ผสมกับลำกับตัวอื่นอีกไหมหรือว่าให้กินล้วนๆไปเลยคะแต่ถ้าที่เราทดลองเนี่ยคือเราเอาพวกย่าผลิตภัณฑ์ที่ให้โปรตีนสูงอะค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นอาหารคนในวัวได้เลยค่ะแต่ถ้าผสมกับลำนี่ก็ทำได้ค่ะยังไม่มีส่วนแต่ตัวนี้คือเป็นส่วนที่เราทำใบเหมือนใบล้วนๆมาก่อนใช่แต่ก็สามารถพัฒนาเอาลำทำเหมือนทำเป็นอาหารโปรตีนใช่ๆมันน่าทำอยู่แต่มันต้องอาจจะไปดูคิดอาจจะไปคิดดูต้นทุนอัตราการเจริญเติบโตอะไรอย่างงี้นะเราจะทำน่าสนใจนะคะน่าจะทำต่อๆได้อีกพืชตระกูลถั่วต่อยอดไปพูดถึงเศษซากของพวกถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงเนี้ยเวลาเก็บเกี่ยวอะค่ะมันยังเหลืออยู่ในแปลงอะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยใช่ค่ะถ่ายกลบเป็นปุ๋ยแล้วก็แต่คือเหมือนมีทางเลือกเนาะทางเลือกให้เขามาผลิตอันนั้นอ่ะต้องใช้ยากันเยอะมันไม่เหมาะออกมาเลี้ยงสัตว์อ๋อมันต้องคือแบบเวลาอ๋อมันต้องเลือกด้วยจริงๆแล้วมันเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงต้นในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะพืชตระกูลหัวเนาะแต่ทีนี้เรื่องการเอามาใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีการใช้สัตว์อ๋อแต่ว่าถ้าเราทำโดยทำแบบเฉพาะแบบลักษณะเหมือนแบบเหมือนเนื้อวัววากิวอะไรเหมือนกับเราบ้านเราก็เริ่มเลี้ยงกันเยอะเนาะถ้านำพวกนี้มาปรับใช้แล้วก็มาผสมทำสูตรน่าจะดีเนาะแล้วไปดูการเจริญเติบโตดูผลผลิตแต่ก็ต้องน่าสนใจดูสารเคมีอย่างใช่อ๋อต้องไปดูตกค้างนึงแต่ถ้าเราเลือกเราน่าจะเลือกเอาจากแปลงที่ได้รับรองอะไรแบบนั้นน่าจะเอามาใช้ได้มีแนวโน้มจะทำยังไงต่อบ้างคะจากตัวนี้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็อาจจะพัฒนาเป็นอาหารเม็ดที่พี่ว่านะคะผสมเข้าไปคือให้ได้รับการเขาเป็นแข่งขันเข้ากับตลาดได้ใช่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรให้เขาเหมือนกับว่าเอาไปผลิตเองใช้ได้ง่ายๆในพื้นที่ด้วยเนาะน่าจะทำอาหารปลาด้วยรู้สึกว่าเหมือนแบบเนาะเหมือนสีเขาก็สวยๆแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเนื้อแบบดูแบบเหมือนอาหารปลาเลยเห็นครั้งแรกค่ะน่าสนใจดีนะคะนี่มาจากที่ไหนคะเนี่ยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ค่ะอ๋ออยู่เพชรบูรณ์อ๋อคือแบบถ้าอย่างเงี้ยก็คือทำทุกทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะหรือว่าแล้วแต่ศูนย์ใช่ค่ะเราเป็นศูนย์อยู่ทั่วประเทศ3แห่งก็แล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะเน้นเรื่องอะไรแต่น่าสนใจนะคะขอบคุณนะคะมีกระต่ายน้อยตรงนี้ด้วยกระต่ายน้อยกินถั่วนะคะกระต่ายน้อยกินถั่วเดี๋ยวเราจะเข้าประชุมต่อนะคะก็อันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยจากของกรมปศุสัตว์นี่คุณเอมเขาสนใจนะคะเพราะว่านางเอมทำอ้อยอาหารสัตว์บางครั้งเนี่ยบางเดือนแล้วตอนนี้ทำยังไงบ้างครับอ้อยตัวนี้ทำแบบไหนแล้วตอนนี้ทำโดยวิธีให้วัวกินสดเลยยังไม่ถึงขั้นลองสัตว์เทียบกันผลผลิตยังทำอ้อยอาหารสัตว์สำหรับวัวนะคะน่าสนใจอยู่นะอย่างข้อมูลของทางสูตรที่โคราชอย่างเงี้ยครับคือเนเปียร์อย่างเงี้ยที่อายุ30วันนะครับตัวนี้อยู่ที่15ถึง5คือประมาณ16ไปเลยนะครับอยู่ที่45วันอ้อยได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์60วันอยู่ที่11ก็หนูเก็บคือมันจะหนูเก็บ120วันมันจะอยู่ที่4ไม่เกินเนี้ยอยู่ถึงมันเป็นอายุเท่าไหร่120วันเลย120นี่ถ้าเป็นเนเปียร์นี่แข็งคือมันขึ้นลำแล้วมันแข็งแล้วของเราก็ยิ่งก็สมค่าอาหารลดลงไปเลยอ่ะเนเปียร์มันก็แข็งวัว
กินคือแกไม่แข็งขนาดนั้นปกติ30ขวบ60วันก็คือแค่2เดือนเขาตัดให้เขาขึ้นมาใหม่เขาตัดครั้งแรกแล้วก็ปล่อยให้มีรีวิวให้คุณอยากรู้ไหมว่าเขาใช้อายุตอนนี้ค่ะรีวิวค่ะอายุข้อมูลข้อมูลงานวิจัยประกอบไปเจอที่มัน120วันไงแต่ว่าเป็นคนของกรมเขาเขียนไว้ในส่วนของเอเชียใช่ค่ะมีนะยิ่งสูงยิ่งอายุเยอะยิ่งโปรตีนเยอะจริงมันต้องน้อยลงต้องอ่านเปเปอร์ที่มายืนยันกลับไปคุยกับทีมงานไหนแล้วว่าอย่างตอนนี้เรามีทำพวกข้าวโพดช็อปอันนี้ก็ตัดที่ประมาณ80วันก็ได้โปรตีนเยอะอยู่มีข้าวโพดตัดด้วยข้าวโพดช็อปข้าวโพดอ่ะไม่เสียงหรอกเพราะว่ามันอันนี้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วมันไวที่อายุกี่วันนะ60ใช่ไหม80ข้าวโพดเขาตัด80ไม่เกิน90ข้าวโพดหวานแต่ดิฉันชอบอันนี้มากฉันชอบเป็นอันนี้แต่เราตัดต้นฝั่งฟอริกเรสอัพเมดเซนโทรซิมาฟาซาวา